ทวิตเตอร์ของวันนี้ค่ะสำหรับข่าวเที่ยงของเราวันนี้ร้อนแรงมากมีข่าวเยอะมากแม้ว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอันหนึ่งอันใดจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นบ่ายนี้จะมีการประชุมสภากลาโหมมันช่างจะเปาะเชะอะไรเช่นนั้นไม่ได้เป็นนายกพักปฏิบัติหน้าที่1วันวันนี้มีการประชุมสภากลาโหมนักข่าวนั้นไปกันแน่นกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งปกติจะมีแต่ปืนใหญ่กับนักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพนะคะวันนี้เนี่ยนักข่าวไปกันแน่นเลยรอจับภาพนายกรัฐมนตรีไปประชุมสภากลาโหมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะคือควบสมัยภาษาเขาเรียกถังขาจับอยู่สองข้างอย่างเหยียบเรือสองลำสองแคมนะแล้วนักขณะเดียวกันรักษาการนายกรัฐมนตรีต้องเรียกว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือพลเอกประวิตรวันนี้ก็ทำงานไม่ได้ทำงานที่ทำเนียบคือรักษาการก็จะไม่ไปทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าไม่ไปนั่งที่ห้องนายกรัฐมนตรีอยู่ที่มูลนิธิป่ารอยต่อค่ะดูสิ่งแวดล้อมดีนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้ก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องน้ำดึงภาครัฐและเอกชนมาประชุมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนแบบจะน้ำมากน้ำน้อยน้ำป่าไหลหลากอะไรต่างๆนานาแล้วคนก็ไปกันเต็มที่มูลนิธิป่ารอยต่อเลยวันนี้ขึ้นมากที่มูลนิธิป่ารอยต่อคือถ้าใครเคยไปนะที่นั่นนี่คนแบบในซอยนี่รถลาเต็มไปหมดเลยโอ้หน้ามูลเลยนี่ที่เลยดูสิ่งแวดล้อมดีนะคะ ดูแล้วทุกคนเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะมูลที่ป่าลอยต่อ ลุงตู่ลาลุงป้อมสู้ๆ เพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีโลกออนไลน์เนี่ยนะคะโอ้โหเต็มหน้าฟีดเลยอั้มแหลกเลยแต่ลุงป้อมน่ารักคืออารมณ์ดีไม่ว่าอะไรขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการของเราสถานีของเราทั้งทางหน้าจอนะ77หรือเบอร์อะไรก็ตามทีเปิดเจอก็เจอละค่ะเจ้ยแจ้วแล้วก็ Facebook Live แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะ Facebook Live เราก็โหวตกันมาหลายวันแล้วนะคะถ้าเป็นช่องเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแต่อันนี้ออกมาแล้วว่ามติออกมาแล้วเราก็ปิดโหวตก่อนหน้านั้นนะคะถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าออกไปกาแฟสว. Coffee Plus 28กาแฟที่เดาใจชอบมากหอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสว.สนใจโทรเลยค่ะ021054179มาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีโลกออนไลน์เนี่ยนะคะโอ้โหเต็มหน้าฟีดเลยอั้มยันแหลกเลยใช่แต่ลุงป้อมน่ารักคืออารมณ์ดีไม่ว่าอะไรขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการของเราสถานีของเราทั้งทางหน้าจอนะ77หรือเบอร์อะไรก็ตามทีเปิดเจอก็เจอละค่ะเจ้ยแจ้วแล้วก็ Facebook Live แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะ Facebook Live เราก็โหวตกันมาหลายวันแล้วนะคะถ้าเป็นช่องเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแต่อันนี้ออกมาแล้วว่ามติออกมาแล้วเราก็ปิดโหวตก่อนหน้านั้นนะคะถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าออกไปเหมือนแบบก็ไปทางเดียวกันอ่ะเขาเฮกันลงกันไปอะไรอย่างงี้ตอนแรกบอกว่า8ปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้หยาบคายนะคะคือถ้าเราจะเป็นขบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ขับเคลื่อนด้วยคำหยาบคำหยาบนี่ง่ายเป็นศัพท์ที่ง่ายที่สุดพื้นฐานเลยคำหยาบนี่ง่ายมากแต่มันก็จะสะท้อนว่าเราหยาบกระดาษทรายเรียกพี่อ่ะหยาบการใช้คำหยาบเนี่ยมันง่ายแต่ใช้ภาษามันจะสะท้อนถึงภูมิปัญญาความรู้ของคนว่าคุณเป็นคนที่มีภูมิปัญญาความรู้สูงต่ำดำเตี้ยแค่ไหนภาษามันบอกตัวตนนะภาษามันสอนสกุลท่านผู้ชมครับวันนี้เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่หนึ่งเลยนะคะซึ่งนานๆจะมาทีพี่น้องแข็งขันมากค่ะเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยเมื่อตอนเวลา 11:26 ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในนี้อยู่เทรนด์ทวิตเตอร์คือลุงตู่อยู่ยาวนะแล้วก็ตามมาด้วยกันคือระยองเรื่องระยองเดี๋ยวว่ากันนะคะถัดมาคือ8ปีแล้วนะจุดๆๆก็มีนางงามคนหนึ่งเนี่ยติดแฮชแท็กเมื่อวานนี้อันนี้ไม่ขอเอ่ยนามนะคะพี่เขาก็ขับรถผ่านไปผ่านมาบ้านเราทุกวันแหละติดแฮชแท็กว่านายกเถื่อนค่ะแล้วก็มีคนเนี่ยก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเป็นนางงามประชาธิปไตยเขาก็ว่าเขาเป็นแสดงความคิดเห็นได้แบบประชาธิปไตยแต่พอคนไปวิพากษ์วิจารณ์ปุ๊บเขาบอกว่าเธอต้องระวังการวิพากษ์วิจารณ์นะอย่าให้มันรุนแรงและมากเกินไปนะฉันก็จะดำเนินการทางกฎหมายฉันก็อ้าวอ้าวทำไมฉันอ้าวฉันก็อ้าวฉันก็อ้าวไงอ้า
าที่เวลาเธอจิ้มหน้าเขาบอกว่านายกเถื่อนแต่พอคนเขาจิ้มหน้าเธอบ้านสมบัติระวังนะฉันจะฟ้องร้องนะฉันก็อ้าวหรือดาราอีกคนกับสามีอีกคนนึงถ้ามีคนเดียวนั่นแหละคือทุกครั้งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้นต้องหยาบแล้วไม่เข้าใจว่าเหตุผลทำไมต้องหยาบแต่ความหยาบมันสะท้อนให้รู้เลยว่าคุณและสามีของคุณนั้นก็เป็นคนหยาบและไร้ปัญญาการศึกษาไม่มากนักคือมีแต่ไม่มากนักเพราะถ้ามีมากเนี่ยจะประดิษฐ์คำได้ก็จะไม่ใช่แบบนี้ใช่จะประดิษฐ์คำได้คือความหยาบมันไม่ได้ช่วยทำให้สังคมมันจันโลงมันดีขึ้นคือเหมือนกับว่าเขาขับเคลื่อนด้วยการด่ามันไม่ใช่วิถีของคนที่ปกติเขาทำกันเอาอย่างนี้คือถ้าอยากจะให้พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยหลุดจากเก้าอี้ไปเลยเพราะว่าอยู่นานแล้วพวกฉันก็หิวอำนาจเหมือนกันใช่ไหมคะฉันก็ต้องการอำนาจมาอยู่ในมือฉันเหมือนกันถ้าต้องการให้บอลเปลี่ยนนะจากบอลอยู่ฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้คุณต้องใช้กติกาดำเนินการเนี่ยเมื่อวานเนี่ยว่ากติกาแล้วเคารพกฎหมายถ้าสังคมนั้นขาดสิ้นแล้วซึ่งความเคารพในตัวบทกฎหมายมันจะกลายเป็นสังคมแห่งความอลหม่านไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครสนใจอะไรใครคือแต่ตำรวจนี่แหละเป็นคนใช้กฎหมายตำรวจเนี่ยตัวดีเดี๋ยวเราวันนี้เรามีคดีเรื่องหัวอันนี้มันมากแม็กกันนู้นไอ้แม็กกันนู้นสาวเลมแม็กมันป้นในบ่อนเลยใช่ค่ะและตำรวจไม่รู้ว่ามีบ่อนคือถ้าตำรวจไม่รู้ว่ามีบ่อนตำรวจก็จะไม่รู้ว่ามีไอ้แม็กเข้าใจไหมแม็กมันป้นในบ่อนตำรวจบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามีบ่อนไม่มีตำรวจหน้าไหนในประเทศไทยนี้รู้ว่ามีบ่อนแต่มันมีบ่อนเรื่องของเรื่องมันมีบ่อนนึกออกไหมคือเหมือนกับกลัวผีอ่ะแล้วพ่อผมอ่ะเอาคุมโปงอ่ะไม่มีผีก็ไม่เห็นแล้ว ไม่เห็นแล้ววันนี้ทำเนียบบรรยากาศทำเนียบรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเงียบสิฮะกริบเลยเข็มตกไม่ได้ยินเลยเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่บ้านพักเงียบอย่างเงี้ยนายกไม่อยู่นักข่าวก็ไม่ไปไงพี่นุ้ยไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะพี่ไม่จะนกพิราบไม่จะนกพิราบไก่อีกาเป็นธรรมชาติวันนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช่แล้วรองนายกพระท่านนายกไม่อยู่ตึกนี้อันไหนบ้างไทยคู่ฟ้าเนี่ยนายกอยู่ตึกไทยคู่ฟ้าตับหัวใจหลักของการมีสุขภาพดีฟื้นฟูสุขภาพตับด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีผลาสนใจโทร02-105-4179 Eskermin Complex ตึกบัญชาการก็จะไม่มีรองนายกมานั่งเพราะรองนายกส่วนใหญ่ควบกระทรวงค่ะเขาก็นั่งที่กระทรวงเขาถูกไหมเงียบเลยวันนี้เงียบจริงๆเงียบจริงๆไม่มีรถลาไปมาไม่มีผู้คนเข้าไปมาไม่มีเดินไปเดินมาไม่มีนักข่าวเลยเงียบกริบเลยเปิดประตูมาแล้วนี่ความเงียบเดินเข้ามาครอบคลุมมีแต่ความเงียบเดินเข้ามาในทำเนียบรัฐบาลวันนี้เนี่ยนะคะพลเอกประวิตรอย่างที่บอกว่าอยู่ที่บ้านป่ามูลนิธิป่าลอยต่อนะแล้วก็วันนี้พลเอกประวิตรนี่ทำงานทั้งวันเลยตอนเช้าประชุมเกี่ยวกับเรื่องระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีพลเอกอนุพงศ์ประชุมด้วยความสัมพันธ์อันดีแนบแน่นค่ะสามคนนี้เขาไม่มีวันหรอกค่ะเขาไม่เสื่อมคลายและตอนเย็นพลเอกประวิตรก็จะมีต้อนรับแขกมีแขกบ้านแขกเมืองอะนะคะก็เข้าไปที่ห้องสีงาช้างถ่ายคู่ฟ้าสักหน่อยนึงสำนักนายกคำนั้นอ๋อแจ้งยกเลิกไปแล้วตอนเย็นวันนี้ประชุมอย่างเดียวตอนเย็นแจ้งยกเลิกไปส่วนนายกนี่นะคะยังอยู่ที่ราบหนึ่งนะคะแล้วตอนบ่ายจับตาดูมีการประชุมสภากลาโหมค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องข้อถกเถียงตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องข้อถกเถียงนะคะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นคำสั่งในเรื่องของการมอบหมายมอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติหน้าที่แทนแต่จะไปเซ็นนู่นเซ็นนั่นเซ็นนี่ผู้ประสานชาวบ้านเนี่ยนะคะจะไปเซ็นแต่งตั้งโยกย้ายหรืองบประมาณไม่ได้เลยรับแขกอะเธอรับแขกอะเธอส่วนบรรยากาศวันนี้รอบทำเนียบเนี่ยนะคะตำรวจเนี่ยเปิดการจราจรให้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วนะคะทางเข้าประตูอรทัยยังมีตู้คอนเทนเนอร์ทางด้านถนนเรียบคลองเปรมประชากรแต่ว่าเปิดให้เข้าทำเนียบได้ที่ประตู5ประตู5อยู่ตรงดอกชบาน้ำพุดอกชบาตรงข้ามกับกระทรวงศึกษาธิการเงียบกริบเลยล่ะค่ะทาง Facebook ของเรานะคะบอกว่าลุงตู่อยู่ยาวโอ้ยเอาไม่เอาสิสมจิตโสมา เธอต้องไม่พูดหยาบคายนะประดิษฐ์คำกันหน่อยจะได้รู้ว่าเรานั้นมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาในสวนอักษรนี้เราเก็บเกี่ยวอักษรมาเรียงร้อยถ้อยคำที่จะให้นายกรัฐมนตรีออกไปเนี่ยนะคะลองดูกันซิเธอจะพูดว่าอะไรถึงจะได้ว่ามันหวานหูไม่รู้หายไพเราะเพราะพริ้ง
ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีหมายจะต้องไปที่สงขลางานของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ตอนแรกก็มีชื่อพลเอกประยุทธ์ที่พอ5ต่อ4ออกมาแล้วก็มีชื่อพลเอกประวิตรต่อมากลายเป็นชื่อรองวิษณุแทนสรุปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารองวิษณุเนี่ยจะลงพื้นที่สงขลาเพื่อทำหน้าที่ในวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้ในตอนเช้าซึ่งเวลา 9:30 รองวิษณุก็จะเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐพลเอกเปรมตินสุรานนท์ณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งรองวิษณุในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมก็จะได้กล่าวคำสดุดีและทำพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐให้กับพลเอกเปรมแล้วก็เชิญอัฐิของพลเอกเปรมบรรจุใต้ฐานอนุสาวรีย์แล้วก็เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตอนบ่ายรองวิษณุจะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์อาคารนี้มีชื่อว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วก็ทำพิธีเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีคือสร้างศูนย์ด้วยนะคะและเป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่เลยเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่เลยก็ตั้งชื่อตึกว่าตึกศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมที่อาคารศรีเวชวัตรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็อันนี้ตึกอันนี้เนี่ยนะคะเป็นตึกที่ทันสมัยมากเป็นตึกที่มีศักยภาพมีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจร อยู่ที่สงขลาอันนี้เป็นศูนย์รวมความศรัทธาเลยนะตึกนี้ใช้ทุนเยอะมากทุนเยอะมากแล้วรองวิษณุก็จะไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการอาคารผู้ป่วยชั่วคราวมอบนู่นมอบนั่นมอบนี่แล้วก็ไปดูงานต่างๆนานาอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่รองวิษณุนะคะเอาละเราก็จะต้องมาพูดกันถึงเรื่องว่าแล้วพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ไหมหลังจากศาลรัฐธรรมนูญท่านมี2ขยักขยักหนึ่งคือ9-0มติเป็นเอกฉันท์รับเรื่องที่ประธานชวนเสนอไปนะจากฝ่ายค้านฝ่ายค้านยื่นขอให้นับที่ว่า8ปีไหมผ่านประธานชวนประธานชวนก็ยื่นคำร้องนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลมี2ขยักขยักที่1คือ9-0รับเรื่องรับคำร้องเอาไว้รับคำร้องเอาไว้ขยักที่2คือ5-4 5เนี่ย5ท่านเนี่ย5ท่านตุลาการบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรารับแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ต้องพักก่อนพักก่อนและในวันพักนี้ก็ให้เขียนคำชี้แจงมาภายใน15วันค่ะ15วันส่งแล้วท่านก็จะเอาคำชี้แจงนี่แหละเอามาพิจารณากันภายในระยะเวลา 30-45 วัน30ก็กันยาถ้า45วันก็กันยาตุลาประมาณกลางเดือนตุลาค่ะเราก็จะประมาณคร่าวๆเอายาวไว้ก่อนเอายาวไว้ก่อนยาวไว้ก่อนสั้นเพราะสั้นเดี๋ยวเสียใจอะเอายาวไว้ก่อน45วันนะท่านผู้ชมก็ประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยแหละก็จะมีคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยนั่งเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีหรือไม่8ปีแล้วถ้า8ปีเขาจะนับจากไหนถึงไหนใช้กฎหมายมาตราฉบับใดและถ้าไม่8ปีเขาจะนับถึงไหนถึงไหนแล้วใช้กฎหมายฉบับใดทีนี้ถ้าไม่8ปีถ้า8ปีเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่คำวินิจฉัยใช่ไหมสองทางนะแต่ถ้าไม่8ปีเนี่ยมันออกไปแล้วว่าอยู่ถึงปี70อ้าวนั่งต่อ นั่งต่อเทรนด์ทวิตเตอร์นั่งต่อ นั่งต่อต่อนั่งต่อทีนี้วันนี้เนี่ยคุณทิพย์พนันสิริชนะรองโฆษกคนใหม่ใหม่เอี่ยมถอดด้ามเลยนะแต่ปากคอจัดจ้านมากไม่มีไฟแต่ปากจัดมากคุณทิพย์พนันเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะก็มาตราต่างๆนะเราก็เป็นที่รู้กันแล้วนะต้องถามเขาก็จะมีการทำคำชี้แจงคุณที่พนันบอกว่าคำชี้แจงเนี่ยมันไม่ยากเลยต้องชี้แจงทำความเข้าใจว่าผลของคำสั่งที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่24สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยคำสั่งนี้ไม่ได้ทำให้สถานะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ตามมาตรา158รัฐธรรมนูญฉบับ60ถูกยกเลิกไปเข้าใจกันท่วนถี่ทุกคนนะเราจะไม่อ่านข่าวนี้ซ้ำทุกวันนะค่ะพลเอกประยุทธ์ยังคงมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เพียงแค่พักการทำงานการทำหน้าที่นายกเนี่ยเป็นการชั่วคราว
ข้าใจตรงกันนะยังเป็นนายกอยู่พักชั่วคราวจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินก็ให้พลเอกประวิตรมาปฏิบัติหน้าที่รักษาการราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนั้นคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่มีผลกระทบใดๆกับการบริหารประเทศการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลดำเนินต่อเนื่องไปได้ตามปกติตามปกติเข้าใจนะนอกจากนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมายังพลเอกประยุทธ์และจะทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลเอกประยุทธ์พร้อมทำหน้าที่เพื่อประชาชนเพื่อประเทศไทยทุกวันทำหน้าที่ใช่ใช่ปฏิบัติเหมือนเดิมที่ผ่านนานเธอควรจะเขียนส่งไปให้พี่อ๋อมสกาวใจอ่านด้วยนะ จะได้เข้าใจใช่ไหมคะพี่อ๋อมจะได้เข้าใจคุณที่พนันบอกว่าส่วนระยะเวลาพิจารณาและมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ต้องใช้ระยะเวลานานเพราะถ้าศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ศาลก็อาจจะประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ทำการไต่สวนตามมาตรา58ซึ่งเป็นพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี61ซึ่งเมื่อศาลส่งสำเนาคำร้องไปให้พลเอกประยุทธ์แล้วพลเอกประยุทธ์มีเวลายื่นคำชี้แจงภายใน15วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้องตามมาตรา54เธอต้องฟังที่พานานเพราะเขาเป็นนักกฎหมายทีนี้ดังนั้นทิพานันก็สรุปว่าในระหว่างนี้ขอให้ทุกฝ่ายเคารพในผลการพิจารณาของศาลและหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของศาลเพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมและช่วยให้ประเทศชาติสงบสุขขอให้เชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมืองเช่นเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์เคารพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดส่วนกรณีการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านที่คุณทิพนันใช้คำว่าไม่เหมาะสมแต่มันก็พูดเพราะมั้ยเขาพูดเพราะนะที่คุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกโดยไม่ต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นคุณทิพนันบอกว่ามันเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณหมอชลน่านควรทำคือเรียกร้องให้อดีตนายกเช่นนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมายอมรับกระบวนการยุติธรรมไม่หนีคดีทุจริตต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำแบบพลเอกประยุทธ์ที่ยอมรับในกระบวนการศาลอยากให้คุณหมอชลนาถไปทำความเข้าใจเสียใหม่ว่านายกเถื่อนนั้นหนีไปอยู่ดูไบอันนั้นเป็นนายกเถื่อนเพราะเวลาคนไปหาที่ดูไบจะเรียกท่านนายกทุกคน ท่านนายกนั่นน่ะนายกเถื่อนนายกเถื่อนนั้นหนีไปอยู่ดูไบส่วนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือพลเอกประยุทธ์ซึ่งยอมรับในกระบวนการของศาลเธอฉันพูดได้เลยนะคุณโฆษกคนนี้แกต้องขึ้นคานอะต้องขับลมคมคายด้วยไงเก่งนะเขาเป็นคนเก่งคือไม่ได้พูดพันเผอเจอให้ข้อกฎหมายนายกเถื่อนเนี่ยคือคนที่หนีไปอยู่ดูไบแต่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็บอกว่ายอมรับกระบวนการศาลใช่ต้องยอมรับนะคะท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรก็ตามทีถ้าเราไม่ยอมรับในข้อกฎหมายและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลสังคมจะอยู่ไม่ได้สังคมอยู่ไม่ได้เลยและจะขอบอกให้เลยนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยรุ่งเรืองเฟื่องฟูมาก EEC เนี่ยคนนี้จ้องจะมาลงทุนในประเทศหลังโควิดเนี่ยไทยเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าพรวดพราดค่ะพรวดพราดมากวันนี้มีการประกาศแล้วนะคะว่านักท่องเที่ยวจีนเพิ่มเที่ยวบินมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะดูโกลเด้นวีคปีหน้าดิโหแน่นอนเลยโอ้โหนี่เตรียมฝากโรงแรมไว้ได้เลยนะสถานที่ท่องเที่ยวเตรียมฝากไว้ได้เลยลานพญานาคต่างๆนานาเนี่ยมาแน่นอนเตรียมล้างกระเป๋าเช็ดกระเป๋าโอโปโซนไว้เลยอ้าถุงเงินถุงทองโกยเงินหยวนได้เลยเธอเอ้ยเนี่ยเธอมันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าฟ้าสีทองผ่องอัมไพได้เลยจริงๆแต่ฉันไม่ได้พูดเล่นเหมือนที่เมื่อเช้าฉันอ่านโอ้โหเฮ้ยเราอาจจะต้องหาอะไรได้เสริมพี่ม้วยหากินอย่างคนจีนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปแปรรูปทุเรียนดีวะแปรรูปทุเรียนเนาะทุเรียนไม่ทานทุเรียนใช่ไหมคนจีนอะไรอย่างงี้ไงอ๋อมีหน้าสันนิสุขเริ่มแปรรูปไปเลยตอนนี้ขายใหญ่เลยขายสันนิสุขเขาขายนี่นะฮะมะเขือเทศมะเขือตอนนี้เริ่มแปรรูปกล้วยค่ะทำกล้วยแห้งเตรียมพร้อมนักท่องเที่ยวจีนใช่ค่ะทีนี้อ่ะแล้วคุณอนุทิน
คุณอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลทำงานต่อไปไม่สะดุดอย่างไรคะคือทุกกระทรวงเนี่ยยังคงทำงานเหมือนเดิมนะคะขณะที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะคะก็จะมีการประชุมคือเขามีการประชุมตั้งแต่วันที่22ถึง26สิงหาคมในการประชุม APEC Health Week ก็เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มีการพูดคุยการประชุมระดับรัฐมนตรีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการหารือกันด้วยว่านี่จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างด้านสาธารณสุขภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งทั้งหมดในการหารือกันเนี่ยมีประเด็น3ประเด็นหลักๆเลยนะก็คือ1ความสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจกับสาธารณสุขการเตรียมความพร้อมการป้องกันตอบโต้เรื่องของโรคระบาดต่างๆการเพิ่มการลงทุนในความมั่นคงด้านสุขภาพโลกโดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดสมรรถนะด้านการป้องกันการตรวจจับการตอบโต้โรคระบาดแล้วก็อีก1ประเด็นก็คือความร่วมมือกันที่จะเกิดขึ้นนะคะระหว่างเขตเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาทั้งสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนี่ก็ยืนยันว่าทุกกระทรวงทำงานทุกกระทรวงทำงานเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมทีนี้เรามาดูอันนี้นะคะคุณพี่หมอนุ่นค่ะขอภาพนิ่งก่อนค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับเรานี่ 3.9K แล้วนะคะไปเรียกกันมาดูแล้วมาดูหนังสือเล่มนี้มาดูหนังสือเล่มนี้ก่อนที่คุณไพบูลย์คุณไพบูลย์มือขวาของลุงป้อมแต่ลุงป้อมมีมือขวาเยอะคือหนังสือคือหนังสือไปดูหนังสือก่อนหนังสือนี่มีชื่อว่าพี่ป้อมเป็นรูปลุงป้อมอยู่หน้าปกถ้าซูมได้ไหมซูมหนังสือขึ้นมาได้ไหมคะขอซูมหนังสือหน่อยได้ไหมคะคือคุณไพบูลย์นี่มาเร็วมาแรงมากค่ะชูหนังสือลุงป้อมเลยพี่ป้อมหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีโอ้ย มันจะตวีมาไวมาไวทุกสังคมจะมีคนแบบนี้ และคนแบบนี้จะเป็นคนที่รุ่งเรืองมาก รุ่งเรืองคือเหมือนพลุ่งเปี้ยงเดียวบนฟ้าแล้วตกลงมาเร็วเปรี้ยงสถานฟ้าพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีต่อไปนี้ใครเข้าไปที่มูลนิธิป่าลอยต่อให้ถือหนังสือเล่มนี้เป็นใบเบิกทางขอถือเข้าไปก่อนใช่ไหมให้เห็นไปเลยถือเข้าไปก่อนเถอะเราอย่าไปแซวเขามากตอนนี้เรากำลังขอสัมภาษณ์เขาอยู่วันนี้ที่รัฐสภาค่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็แถลงเกี่ยวกับเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละค่ะว่าระเบียบราชการแผ่นดินปีปีนั้นปีนี้เป็นอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยนะคะก็อย่างที่เราพูดกันนี่แหละว่าไม่สะดุดนะคะแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็พร้อมน้อมรับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็รอกระบวนการวินิจฉัยของศาลแต่ไม่ว่าจะคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรพรรคพลังประชารัฐโอ้โหเก็บพิมพ์มาเยอะเว้ยพรรคพลังประชารัฐยังสามารถขับเคลื่อนในฐานะแกนนำได้ค่ะแถลงข่าวกับท่านสื่อมวลชนก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานนะฮะที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาพรรคพลังประชารัฐก็น้อมรับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็ตอนนี้ก็รอว่าศาลท่านจะมีกระบวนการในการวินิจฉัยออกมาประการใดแต่ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญแล้วได้มีการบัญญัติบทบัญญัติไว้รองรับกันทุกประการอยู่แล้วไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านจะออกมาประการใดก็ตามนะฮะพรรคพลังประชารัฐก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนในฐานะเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลดูแลการบริหารราชการแผ่นดินไปได้ตลอดนะฮะจนกว่าจะครบวาระของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะครบในช่วงวันที่ในเดือนมีนาคมแล้วในวันนี้ที่ผมขออนุญาตมาแถลงข่าวต่อท่านเพื่อที่ในโอกาสที่ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถึงแม้ท่านก็เคยรักษาการนายกรัฐมนตรีไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ประวัติในการทำหน้าที่ของท่านนั้นก็มีความสามารถมีประสบการณ์สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วในขณะนี้นะฮะซึ่งก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะฮะชื่อพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีในหนังสือดังกล่าวนั้นได้มีข้อมูลของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่นำมามอบให้กับท่านสื่อมวลชนเพื่อใช้ศึกษาชีวิต
การทำหน้าที่นะฮะตลอดเวลาที่อุทิศให้กับประเทศชาติแล้วก็สำหรับท่านนั้นท่านก็ตลอดเวลาที่ทางกรรมการบริหารพรรคได้ทำงานอยู่กับท่านหัวหน้าพรรคท่านก็ห่วงใยแล้วก็ดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นเรื่องหลักสำคัญที่สุดของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณงั้นไม่ว่าท่านจะทำงานในฐานะอย่างไรก็ตามก็ทางพรรคพลังประชารัฐก็อยากจะเรียนท่านทุกท่านว่าให้ความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินความมั่นคงของประเทศการเดินหน้าของการไม่ว่ารวมทั้งการเมืองไทยทั้งหลายนะฮะจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอย่างที่หลายคนไปปลุกปั่นใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะบ้านเมืองก็เป็นหลักนิติรัฐนิติธรรมการดำเนินการก็อยู่ภายใต้กฎหมายทั้งสิ้นและทุกอย่างมีทางออกครับไม่ว่าจะเกิดกรณีใดทั้งสิ้นล่ะค่ะก็พิมพ์หนังสือพี่ป้อมอ่ะนะฮะมาแจกสื่อมวลชนทีนี้วันนี้ก็จะมีทัศนะของคนต่างๆนานาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำมีคำสั่งออกมา5มีมติออกมา5ต่อ4ให้นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาภายใน30หรือ45วันแต่ลำดับแรกก็เลยศาลท่านต้องส่งสำเนาไปให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ตอบกลับมาภายใน15วันเนี่ยนะคะวันนี้คุณนันทิวัฒน์สามารถเลขารัฐมนตรีต่างประเทศค่ะซึ่งก็พูดถึงว่าการที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จะเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษอย่างน้อยที่สุดก็ได้เห็นว่าเรามีกระบวนการทางกฎหมายและทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนอย่างไรส่วนที่ยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนก็ไปกันที่ตำรวจปอทไปให้ดำเนินการตรวจสอบสมาชิกพรรคเพื่อไทยในเพจ Facebook เพื่อไทยและแอดมินเพจ Facebook เพื่อไทยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4รับสั่งให้นายกประยุทธ์ปฏิบัติหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ย5ต่อ4ออกมาปุ๊บเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้โพสต์รูปพร้อมข้อความซึ่งคุณสนธิยาบอกว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะว่าทุกคนเนี่ยทราบดีถึงขบวนการทางกฎหมายแต่กลับยังทำซึ่งเป็นการละเมิดอำนาจของพระมหากษัตริย์และตั้งใจให้เกิดความวุ่นวายในตำแหน่งหน้าที่นายกซึ่งจะเข้าข่ายความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์การกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการทำผิดกฎหมายอาญามาตรา116 108และ110เนี่ยนะคะเอาละคุณสนธิยานยังบอกว่าเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเวลานี้ตำแหน่งพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกเหมือนเดิมแค่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ที่พรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้าน172คนยื่นให้ตรวจสอบวาระ8ปีพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรทุกคนต้องยอมรับในคำวินิจฉัยแต่ทีนี้พรรคเพื่อไทยและเพจและแอดมินเนี่ยนะคะเนี่ยเรียกว่านายกเถื่อนนะในความหมายคืออะไรขอคำชี้แจงเพราะปัจจุบันนายกยังดำรงตำแหน่งนายกอยู่เพียงแค่หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าเรียกว่านายกเถื่อนถือเป็นการนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้สังคมสับสนจึงมาร้องปอท.เอาไปฟังเสียงค่ะวันนี้ที่ผมมาก็เพราะว่าการที่พรรคเพื่อไทยสมาชิกฝ่ายค้านเป็นผู้ยื่นหนังสือเพื่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครบวาระ8ปีหรือไม่ของพระท่านนายกรัฐมนตรีผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญและวินิจฉัยเบื้องต้นของศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องและสั่งการให้พระท่านนายกรัฐมนตรียุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไปแล้วนั้นเมื่อวานช่วงเย็นผมก็ยังเห็นคำว่านายกเถื่อนผมขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนและกราบเรียนฝากไปยังพรรคเพื่อไทยพรรคฝ่ายค้านที่เป็นนักการเมืองเป็นส.ส.ด้วยความเคารพว่าพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่9มิถุนายน2562โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงวันนี้สถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังอยู่ในพระราชอำนาจคือโปรดเกล้าถ้านับแต่วันปลดเกล้าเนี่ยจะ8ปีปี70วันนี้คุณหมอชลน่านนะคะ
ผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึงออกมาจี้ให้พลเอกประยุทธ์นั้นลาออกเพราะว่าบอกว่าถ้าศาลสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้แล้วคนคลางแคลงใจเลยว่า8ปีเมื่อไหร่วันไหนพี่มุ้ยออกเธอออกดีกว่าแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็หน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยออกมาเต็มเลยนะคะบอกว่าถ้าหากว่าอยู่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ออกเธอจะได้มีนายกคนต่อไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นนายกอยู่วันนี้เขาเลยพูดประเด็นนี้เพราะทุกคนหน้ากระดานเรียงหนึ่งบอกออกไปเถอะเดี๋ยวประเทศสะดุดไม่สะดุดยังเป็นนายกอยู่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังทำรูทีนอยู่เพียงแต่ว่าจะไปเซ็นอะไรไม่ได้ยกย้ายอะไรไม่ได้งบประมาณอะไรไม่ได้ยุบสภาก็ไม่ได้ยุบสภาก็ไม่ได้และวันอังคารหน้าในที่ประชุมครม.พลเอกประยุทธ์ถ้าไม่ลาราชการไม่ลาประชุมก็จะเข้าที่ประชุมครม.นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมก็ประชุมปกติปกติทุกอย่างปกติแต่ว่ามงคลกิจเตรียมรวบรวมรายชื่อส.ส.ค่ะซึ่งจะต้องเป็นรายชื่อฝ่ายเตรียมจะเสนอพรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อส.ส.1ใน10ของจำนวนสภาส.ส.ในสภาคือ49คนยื่นคำร้องถึงประธานสภาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นที่โดยเฉพาะในช่วงนี้ถ้าเกิดมีการเซ็นแต่งตั้งยกย้ายในกลาโหมในที่ประชุมวันนี้เนี่ยทำได้ไหมรัฐมนตรีกลาโหมทำได้ไหมรัฐมนตรีกลาโหมอ่ะก็ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่พี่เต้ได้บอกว่าไปถามศาลหน่อยเราเข้าชื่อกันรัฐมนตรีกลาโหมเซ็นแต่งตั้งยกย้ายในช่วงนี้ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้จะเป็นช่วงยกย้ายไงได้ไหมคุณทำได้เขาทำได้มีผลผูกพันไหมแล้วก็นายกเนี่ยสามารถเข้าไปประชุมแต่งตั้งยกย้ายได้ไหมเขาเป็นกลาโหมจริงๆนะคนเรานะไม่พูดไม่มีใครรู้ว่าคือไม่พูดไม่ได้แปลว่าเป็นใบ ถ้าไม่พูดไม่ได้แปลว่าเป็นใบแต่ถ้าพูดออกมาคนรู้เลยว่าเธอเป็นใครเข้าใจป่ะค่ะ Facebook คุณสมชายแสวงการแต่เช้าเลยนะคะก็บอกว่าอย่าตระหนกนายกยังอยู่ต่อรอคำวินิจฉัยแค่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวและงานนี้เป็นการนั่งบนภูรอดูลวดลายเหลี่ยมคูศัตรูการเมืองแกก็ยกนี่มาเลยข้อกฎหมายเลยคือสรุปคือรองนายกเนี่ยมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนเท่านายกในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแต่งตั้งยกย้ายงบประมาณต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกมิอาจดำเนินการโดยลำพังพลเอกประยุทธ์แม้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ยังอยู่ในหน้าที่ฐานะรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ในครม.ได้อันนี้ก็สรุปนะคะชวนคุณพนิษฐ์คุณพนิษฐ์วิกิจเศษเนี่ยแกต้องไม่ชอบนายกรัฐมนตรีคนนี้แต่แกอยู่พรรคพลังอยู่ประชาธิปัตย์นะนะแกก็บอกว่าเนี่ยคือลุงตู่ไปลุงป้อมมาเนี่ยผลลัพธ์มันไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าคุณพนิษฐ์คิดให้ลึกขึ้นจะรู้ว่าคำว่ารักษาราชการแทนแต่ยังมีนายกอยู่นะคะไม่ชอบไม่มีใครว่าแต่ถ้าออกมามีท่าทีแบบนี้คนเขาจะว่าความรู้มีอยู่แต่น้อยนิดอาจารย์เสรีมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกเร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้พักการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นรอเพียงคำวินิจฉัย 30-45 วันเอาละปิดท้ายกัน